มิสแกรนด์ลำพูนแถลงการขอโทษณวัฒน์หานางงามเหมาะสมไม่ได้มิสแกรนด์ลำพูนออกแถลงการขอโทษณวัฒน์ปมหานางงามเหมาะสมไม่ได้หลังเกิดกรณีเชอร์แอมไม่ขอดูดวงจึงต้องขออภัยทุกฝ่ายมาณที่นี้ด้วยวันที่29เมษายน2566พิชชานันท์สิริบำรุงพัฒน์ Provincial Director Miss Grand Lampoon 2023ออกแถลงการก่อนการประกวดรอบตัดสิน Miss Grand Thailand 2023กราบขออภัยคุณณวัฒน์อิสระไกรศีลประธานกองประกวด Miss Grandไทยแลนด์ที่ไม่สามารถสรรหาผู้เข้าประกวดที่ตรงตามคุณสมบัติได้ตามบริบทที่ทางกองประกวดต้องการเพื่อสานต่อเจตนารมณ์องค์กรได้โดยแถลงการนี้มีขึ้นหลังกรณีเชอร์เอมชยาธนุสสอนทัศน์มิสแกรนด์ลำพูน2023ได้ปฏิเสธกิจกรรมดูดวงเนื่องด้วยเพราะนับถือศาสนาคริสต์ก่อนจะยกพานไปขอโทษผู้ก่อตั้งเวทีมิสแกรนด์อย่างณวัฒน์อ่านข่าวเชอร์เอมบอกเลิกโหวตหลังณวัฒน์แจ้งท็อป11ต้องทำเรียลลิตี้โชว์ทั้งนี้แถลงการระบุว่าข้าพเจ้าในนามผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ลำพูนประจำปี2023กราบขออภัยคุณณวัฒน์อิสระไกรศีลประธานกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่ไม่สามารถสรรหาผู้เข้าประกวดที่ตรงตามคุณสมบัติได้ตามบริบทที่ทางกองประกวดต้องการเพื่อสานต่อเจตนารมณ์องค์กรได้ขณะนี้มิสแกรนด์ลำพูน2023ได้ปฏิเสธในหลายตำแหน่งที่มีโอกาสแม้กระทั่งแกรนด์โมเดลทางองค์กรมิสแกรนด์ลำพูนรู้สึกเสียดายโอกาสที่ควรจะเป็นของบุคคลที่เหมาะสมในตำแหน่งมิสแกรนด์ลำพูน2023ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และจะได้มีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นสุดท้ายนี้ทางกองประกวดมิสแกรนด์ลำพูน2023ขออภัยทุกท่านที่เกี่ยวข้องทั้งกองประกวดผู้สนับสนุนตลอดจนแฟนเพจมิสแกรนด์ลำพูนมาณโอกาสนี้บอยสิริชัยหอบสินสอด10ล้านวิวาหวานแอนอรดีพร้อมมีทายาทบอยสิริชัยหอบสินสอด10ล้านวิวาหวานแอนอรดีพร้อมมีทายาทเตรียมปรึกษาแพทย์ดูแลร่างกายเผยกรกฎาคมฮันนีมูนยกครอบครัวหลังเคลียร์คิวงานแล้ววันที่29เมษายน2566ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นในผู้กันปุริสายหรือบอยสิริชัยหัวหน้าคณะหมอลำใจเกินร้อยถือเลิกจัดงานมงคลสมรสกับนางสาวนิตนันท์อินทรสรหรือแอนอรดีโดยบอยสิริชัยพร้อมครอบครัวได้เคลื่อนขบวนแห่ขันหมากจากบริเวณลานจอดรถของศูนย์ประชุมเข้ามายังหอประชุมที่จัดงานพิธีมงคลสมรสบอยสิริชัยต้องผ่านประตูเงินประตูทองจากเพื่อนๆทั้งฝ่ายเจ้าสาวและฝ่ายบ่าวก่อนที่บอยสิริชัยจะเดินไปหาเจ้าสาวแอนอรดีที่รออยู่อีกห้องหนึ่งจากนั้นทั้งคู่ได้พากันเดินเข้าไปยังที่จัดพิธีมีการตรวจนับสินสอดทองมั่นโดยบอยสิริชัยได้นำเงินสดจำนวน4ล้านบาททองคำแท่งน้ำหนัก100บาทนาฬิกาโรเล็กซ์4เรือนที่ดินจำนวน1แปลงรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทมอบให้กับครอบครัวเจ้าสาวทั้งคู่ได้สวมแหวนแต่งงานชื่นมื่นก่อนร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญโดยมีนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการคล้องมาลัยกรเจิมแป้งหน้าผากเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก่อนที่จะนำแขกผูกแขนให้กับคู่บ่าวสาวแอนอรดีเปิดเผยว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับสภาพร่างกายและจะไม่มีการคุมกำเนิดเพื่อเตรียมพร้อมมีทายาทซึ่งจะใช้วิธีนับวันก่อนเพราะตอนนี้คิวงานของแอนกับบอยแน่นหลายเดือนจากนั้นจะหาช่วงที่สะดวกไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาการมีลูก
ตนก็อยากมีลูกแต่จะมีกี่คนต้องดูอีกทีหากมีหลายคนครอบครัวก็น่ารักและอบอุ่นดีด้านบอยสิริชัยกล่าวว่าในอนาคตยังไม่มีแผนรวมวงกันจะยังคงแยกกันทำงานไปก่อนเพราะวงของแอนยังมีเจ้าภาพที่จ้างการแสดงเข้ามาต่อเนื่องส่วนวงลูกทุ่งใจเกินร้อยของตนก็มีการจ้างการแสดงเข้ามาตลอดแต่ในหนึ่งเดือนจะมีการแสดงคู่ประมาณ 4-8 งานเพื่อให้เจ้าภาพได้รับชมการแสดงบอยสิริชัยกล่าวต่อว่างานที่รับเข้ามาได้เปิดรับจองคิวการแสดงล่วงหน้าถึง2ปีหลังเสร็จงานแต่งพรุ่งนี้ก็ไปแสดงตามคิวที่รับงานกันต่อจากนั้นเดือนกรกฎาคมถึงจะไปฮันนีมูนกันเพราะมีช่วงเวลาที่ว่างตรงกันและจะเที่ยวในประเทศเพราะพ่อแม่ของทั้งสองครอบครัวจะได้ไปด้วยกันได้เข้มให้กำลังใจหนิงเจอเรื่องหนักเผยมุมอ่อนแอทึ่งน้องนิรินทร์อัจฉริยะเกินวัยเข้มหัสวีให้กำลังใจพร้อมเคียงข้างหนิงปณิตาเจอเรื่องหนักหนาเผยมุมอ่อนแอทึ่งน้องนิรินทร์เรียนรู้ได้เร็วอัจฉริยะเกินวัยหลังพี่สาวคนสนิทอย่างผู้จัดคนเก่งหนิงปณิตาธรรมวัฒนะเจิมระสุมปัญหาชีวิตครอบครัวในฐานะน้องชายสุดที่รักอย่างพระเอกหนุ่มเข้มหัสวีภัคพงษ์ไพศาลที่เป็นห่วงและพร้อมอยู่เคียงข้างให้กำลังใจพี่สาวคนนี้เสมอรวมทั้งยังเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับน้องนิรินทร์ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยรับรู้เรื่องพ่อแม่ได้แล้วซึ่งหนุ่มเข้มยอมรับว่าตนเคยผ่านจุดนี้มาก่อนจึงเข้าใจและพร้อมรับฟังเสมอมีโอกาสเจอเข้มที่มาร่วมงาน Alpha Cyan Grand Opening ในฐานะแบรนด์ Ambassador ไทยคนแรกณชั้น1แฟชั่นฮอล์อายสยามพารากอนได้ให้สัมภาษณ์พร้อมให้กำลังใจอยู่เคียงข้างพี่สาวที่ตนรักและนับถือมากคนหนึ่งพร้อมเผยว่าสิ่งที่พี่หนิงเจอนั้นหนักหนามากสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ภายนอกดูเข้มแข็งจัดการชีวิตในด้านต่างๆได้ดีแต่จริงๆแล้วเธออ่อนแอและต้องการกำลังใจมากในฐานะน้องชายสุดที่รักให้กำลังใจพี่หนิงปณิตายังไงบ้างผมว่าในเรื่องของพี่หนิงตัวพี่หนิงเองเป็นคนที่จัดการอะไรได้เก่งมากๆตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทั้งในเรื่องของครอบครัวและเรื่องการทำงานทุกอย่างพี่หนิงจัดการได้ดีตัวเข้มเองให้กำลังใจและเข้มยังรู้สึกว่าคนรอบข้างที่รักพี่หนิงเยอะมากๆและคอยให้กำลังใจพี่หนิงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรตัวเข้มเองค่อนข้างเป็นคนที่ถ้าเกิดพี่หนิงอยากจะพูดอะไรก็จะได้คุยกันเข้มจะไม่ค่อยถามเพราะว่าคำถามที่มันเกิดขึ้นกับตัวพี่หนิงเองเป็นคำถามซ้ำๆเขามีคนรัก100คนคนถามคำถามนี้ก็จะมี100คำเดิมซ้ำๆเพราะฉะนั้นแล้วเข้มจะไม่ค่อยถามแต่ถ้าเกิดว่าเวลาต้องการพื้นที่ของตัวเองพื้นที่ที่อยากจะหาอะไรที่มันสบายใจผมก็จะเข้าไปอยู่ในส่วนตรงนั้นในส่วนที่ถ้าเกิดว่าเขาต้องการผมก็จะอยู่ตรงนั้นผมจะคอยดูแลน้องนิรินทร์ให้ผมรักนิรินทร์มากแล้วก็รักครอบครัวนี้มากๆถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เราสามารถช่วยได้หนักใจตรงไหนผมจะไปอยู่ตรงนั้นอยู่ในตรงที่หนักใจผมจะทำให้ตรงนั้นเบาขึ้นเองดูเข้มถ่ายคลิปกับน้องนิรินทร์ก็ยังดูสดใสอยู่สดใสครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือน้องกำลังโตเริ่มเข้าในวัยที่รับรู้อะไรได้เยอะเพราะฉะนั้นแล้วผมถือว่าเป็นความโชคดีที่น้องเรียนรู้ได้เร็วคอยปรึกษาคุณแม่อยู่ตลอดเวลาผมก็คุยกับน้องว่าถ้าเกิดว่าเรื่องไหนที่ไม่กล้าปรึกษาคุณแม่ไม่กล้าปรึกษาคุณพ่อก็ปรึกษาผมได้คุยกับผมน้องก็พยายามโทรมาว่าวันนี้น้องไปเรียนมาเป็นยังไงบ้างชีวิตในวัยอย่างนี้เป็นยังไงเขาก็จะขอคำปรึกษาจากผมในฐานะที่เข้มสนิทกับน้องนิรินทร์รู้สึกทึ่งอะไรในตัวน้องบ้างในวัยเท่านี้
น้องเป็นเด็กที่น่ารักเก่งเข้าใจโลกได้เร็วคือเขาค่อนข้างเข้าใจได้มากกว่าวัยตัวเองเยอะเพราะว่าสิ่งรอบข้างของน้องด้วยน้องเป็นเด็กอัจฉริยะมากถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนน้องก็จะถามพอถามเข้าใจแล้วน้องก็จะจบโอเคหนูเข้าใจแล้วพี่เขาไม่ค่อยกวนเราส่วนใหญ่จะเป็นแบบปรึกษาคุยกันที่น้องที่ชายน้องสาวคุยกันเราก็จะเข้าใจในวัยของน้องเพราะเราก็เคยผ่านจุดนี้มาก่อนเราก็จะบอกถ้าเกิดว่าน้องไม่สบายใจตรงไหนน้องถามพี่เข้มได้เพราะพี่เข้มเคยอยู่ในจุดนี้มาแล้วช่วงที่ผ่านมาที่เราเห็นพี่หนิงอ่อนแอไหมหนักก็ค่อนข้างอ่อนแอแหละถ้าเกิดเป็นผู้ชายตัวโตอย่างผมก็คงเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างพี่หนิงผมว่ามันค่อนข้างหนักทั้งต่อสภาพจิตใจและร่างกายตัวเองเพราะเขาไม่ได้รับผิดชอบแค่เรื่องเดียวเขารับผิดชอบหลายเรื่องมากๆแล้วสิ่งที่เขาต้องเจอมันเป็นเรื่องที่รุนแรงกับความรู้สึกของแม่มากๆผมก็จะบอกเอาดีๆได้ไหมไหวไหมเขาอยู่ในอารมณ์ที่หนักมากๆแล้วผมก็จะคอยดึงว่าไม่ดิ่งนะไม่จมนะแม่จ๋ามีอะไรโทรมาคุยกับผมถ้าเกิดว่าไม่ไหวยังไงบอกผมทุกอย่างแล้วผมจะไปตรงนั้นนะเวลานั้นเลยพวกเรามีเอนเตอร์เทนบ้างไหมเผื่อให้เขาดีขึ้นพี่หนิงจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะโกหกตัวเองอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความรู้สึกตัวเองเป็นคนที่ชอบให้และเป็นห่วงคนอื่นอยู่ตลอดเวลาจนบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าทำไมเราไม่มีใครเลยทำไมเราถึงเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวที่ต้องเจอเรื่องแบบนี้ซึ่งผมจะบอกเลยว่าไม่ใช่แบบนั้นเลยทุกคนพร้อมที่จะให้กำลังใจพี่หนิงเรารักพี่หนิงมากๆคอยอยู่ข้างๆพี่หนิงอยู่ตลอดเวลาขอแค่พี่หนิงมองก็จะเห็นพวกเราแน่นอนครับเชื่อว่าพี่หนิงจะผ่านเรื่องใหญ่นี้ไปได้ผ่านได้เชื่อว่าทุกอย่างมันผ่านมาหมดแล้วล่ะเชื่อว่าหลังจากนี้ก็คงจะดีขึ้นก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจตัวเองให้มากๆเพราะว่าทุกคนที่กำลังดูตอนนี้ผมเชื่อว่าเป็นกำลังใจให้พี่หนิงและครอบครัวพี่หนิงมากๆเลยครับ